สวัสดีค่ะนราศพัสเวตตาพรนะคะเป็นกรรมการบริษัท B Strong 8888จำกัดค่ะโปรดักต์ของเราก็คือจะเป็นเครื่องดื่มเกี่ยวกับโปรตีนค่ะจุดเริ่มต้นนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นปกติที่เราต้องแบบว่าเสริมเรื่องของโปรตีนก็ทราบว่าในเรื่องของไก่ปั่นเนี่ยมันโปรตีนจากเนื้อไก่ตรงเนี้ยก็จะเป็นโปรตีนที่คนกลุ่มคนที่ออกกำลังกายจำนวนหนึ่งเนี่ยทานกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาส่วนมากก็คือจะทำเพื่อรับประทานเองมันจะมีความยุ่งยากก็เลยมาคิดว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเราอ่ะน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าหรือคนที่มีปัญหาเดียวกันตรงนี้ได้ก็เลยสนใจที่ว่าเราลองทำเป็นเครื่องดื่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์คือเนื้อไก่ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆที่ชอบออกกำลังกายเหมือนกันทดลองซึ่งเขาก็ชอบก็เลยต่อยอดมาจนถึงวันนี้ค่ะของเราเนี่ยจะมีเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักแล้วอะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายอย่างเช่นตัวโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะโยเกิร์ตก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยหรือน้ำผึ้งและกล้วยที่จะให้ในเรื่องของพลังงานเราก็จะคิดมาแล้วว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ได้รับประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยก็คือ1ขวดเนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนเนี่ย65กรัมซึ่ง65กรัมเนี่ยมาจากเนื้อไก่เนื้ออกไก่อะค่ะ300กรัมถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะก็อาจจะแบ่งทานเป็น2มื้อก็ได้อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายที่ออกกำลังกายเป็นประจำต้องการโปรตีนในปริมาณสูงอยู่แล้วก็จะดื่มครั้งเดียวหมดหลังออกกำลังกายหรือว่าเสริมในมื้ออาหารก็ได้ค่ะคอร์สนี้นะคะก็จริงๆเป็นคอร์สที่ดีมากเลยทำให้ต่อยอดไอเดียได้หลายอย่างอย่างเช่นในเรื่องของ innovation เนี้ยค่ะมีเครื่องจักรหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่สามารถที่จะทำให้โปรดักต์ของเราเนี่ยไปต่อได้หรือว่าต้องการที่จะพัฒนาโปรดักต์เป็นในรูปแบบไหนมีเครื่องมืออะไรที่มาช่วยแล้วก็ในเรื่องของการตลาดการขายการเขียนโมเดลธุรกิจก็จะช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยเราไปได้ถูกทางมากขึ้นนะคะในเรื่องของการวางแผนของเราคือตอนนี้กลุ่มเป้าหมายหลักๆของเราก็คือเป็นกลุ่มคนที่ออกกำลังกายจริงจังเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็วางแผนที่จะเติบโตว่าต่อไปคนที่เป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพก็ทานของเราได้หรืออาจจะเป็นโปรดักต์ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือเหมาะสำหรับคนป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนอื่นๆที่มาจากเนื้อไก่อย่างเช่นว่าเป็นโปรตีนเนื้อไก่แต่เป็นในรูปแบบผงเพื่อให้สามารถที่จะจำหน่ายได้ง่ายขึ้นพกพาง่ายขึ้นหรือว่าอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นในรูปแบบของสแน็คอะค่ะเป็นไก่กรอบเป็นไก่แผ่นซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกโปรดักต์นึงที่กำลังพัฒนาอยู่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าสนใจสินค้านะคะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ทางแฟนเพจนะคะB Strong อกไก่ปั่นรสอร่อยหรือว่าแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคะแอด B Strong ค่ะ @ B S T R O N G ได้เลยค่ะ